ทุกวันนี้เราเกิดมาใช้ทรัพยากรแล้วก็ล้างผลาญจนกระทั่งไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานแล้วเสียงจากคนรากหญ้าที่คนเรือนยอดต้องหยุดฟังศิลปะมันทำให้เราเรียนรู้กับการสร้างสรรค์นะแรงผลักดันจากภายในซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนมีเนี่ยใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเปิดใจเปิดมุมมองสัมผัสกับรากเหง้าของวิถีแห่งปัญญาชนในรายการตะวันรุ่งออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นทาง ISU Wisdom TV แต่ว่ามีหลายดวงค่ะที่มาหล่อหลวมกันหล่อ